พลตำรวจโทอํานวยนิมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยทหารเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการสื่อสารเตรียมความพร้อมเส้นทางริ้วขบวนออกพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีและถือเป็นครั้งแรกที่มีการเดินเส้นทางริ้วขบวนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและรอบท้องสนามหลวงก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอีก3เดือนข้างหน้าโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าประตูเทวาภิรมย์ไปตามถนนมหาราชเข้าสู่ถนนสนามชัยผ่านกระทรวงกลาโหมและเลี้ยวเข้าสนามหลวงพลตำรวจโทอำนวยกล่าวว่าในที่ประชุมได้ตกลงที่จะเตรียมปรับถนนสายต่างๆรอบพระบรมมหาราชวังให้มีสภาพพร้อมใช้งานและเป็นระนาบเดียวกันเพื่อความเหมาะสมของริ้วขบวนให้มากที่สุดรวมถึงการระบายน้ำเนื่องจากเกรงว่าช่วงนั้นอาจจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฝนตกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังอีกทั้งระบบการสื่อสารด้วยส่วนกำหนดการซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกำหนดไว้ทั้งหมด4วันนะครับได้แก่วันที่7วันที่11วันที่12และวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพและสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายน2560ก่อนจะเข้ารื้อเต็นท์และปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ส่วนกำหนดวันถวายพระเพลิงพระบรมศพคือวันที่25ถึง29ตุลาคม2560มีริ้วขบวนทั้งหมด6ขบวนดังนี้วันที่26ตุลาคม2560ขบวนที่1ขบวนที่2ขบวนที่3วันที่27ตุลาคม2560ขบวนที่4และวันที่29ตุลาคม2560ขบวนที่5และขบวนที่6โดยมีแม่ทัพภาคที่1ดูแลรับผิดชอบจัดกำลังพลในขบวนครับ